ดูอีกหนึ่งคดีที่ตามกันมาตลอดนะคะเป็นคดีใหญ่ทุกคนให้ความสนใจก็คือคดีของนายเปรมชัยวันนี้มีความคืบหน้าออกมาแล้วนะคะจากทางอธิบดีอัยการภาค7ที่เห็นสมควรสั่งฟ้องนายเปรมชัยในคดีเสือดำนะคะมีความเห็นสั่งฟ้องใน6ข้อหาไม่ฟ้อง5ข้อหาด้วยกันค่ะและหลังจากนี้ต้องรอให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มาพิจารณาสำนวนคดีเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยนางสมศรีวัฒนไพศาลอธิบดีอัยการภาค7ค่ะพร้อมด้วยนายธนงประภาอัยการจังหวัดกาญจนบุรีและนายสมเจตอํานวยสวัสดิ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา2ภาค7ค่ะมาร่วมกันแถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์และพวกรวม4คนใน11ข้อหานะคะอย่างคุณสมศรีเนี่ยชี้แจงนะคะว่าทางอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัย6ข้อหานี่ค่ะขึ้นให้หน้าจอให้คุณผู้ชมได้ดูกันละเอียดนะคะว่าสั่งฟ้องเนี่ย6ข้อหานั้นมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรนี่คือ6ข้อหาที่สั่งฟ้องแล้วก็สั่งไม่ฟ้อง5ข้อหามีทำกราฟิกมาให้นะคะให้ดูกันได้ละเอียดนะคะว่า5ข้อหาที่สั่งไม่ฟ้องนั้นนะคะก็มีหลายข้อหานะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาให้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนในยงโดดเครือมีความเห็นสั่งฟ้องเหมือนกับนายเปรมชัยแต่ว่าเพิ่มข้อหาร่วมกันมีปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะส่วนตัวของนางณัฐธีเรียมแสนนะครับก็ตอนนี้มีความเห็นสั่งฟ้อง5ข้อหานะครับก็คือร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุสมควรร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตร่วมกันช่วยซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาด้วยการกระทำความผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับข้อหาก็จะใกล้เคียงกับตัวของนายเปรมชัยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็คือนายธานีทุมมาศอันนี้มีความเห็นสั่งฟ้องเหมือนนายเปรมชัยนะครับแต่ว่าเพิ่มอีก2กระทง2ข้อหานะครับก็คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ตัวข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตครับขณะนี้นะคะทางพนักงานอัยการภาค7ก็ส่งสำนวนคดีกลับไปให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เพื่อให้พิจารณาว่ามีความเห็นชอบกับพนักงานอัยการหรือไม่ค่ะซึ่งถ้าหากเห็นชอบนะคะก็จะมีการส่งสำนวนคดีกลับมาให้พนักงานอัยการภาค7ยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 1-2 วันนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากมีความเห็นแย้งก็จะต้องส่งสำนวนให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาดค่ะทั้งนี้นะคะทางพนักงานอัยการภาค7ก็เรียกค่าเสียหายจากผู้ต้องหาทั้ง4คนให้ชดใช้ค่าเสียหายตามที่เคยมีการสั่งซื้อเสือดำที่สวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อปี2549ในราคา 462,000 บาทส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันนี้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อไปค่ะก็ถือว่ามีความคืบหน้าเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าสั่งฟ้องข้อหาใดบ้างไม่สั่งฟ้องข้อหาใดบ้างนะครับ